สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโชคทีวีแล้วก็คุณหลวงโชคทีวีแล้วก็คนตัดต่อด้วยนะฮะคลิปนี้ก่อนจะไปดูนะครับก็ช่วยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้ทางโชคทีวีด้วยนะครับก็ตอนนี้เข้าใกล้คำว่า300แล้วถึงแม้ว่านานแต่มันก็เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่300ซับนะฮะคลิปนี้มันมาจากคนที่เคยขอให้ผมทำเกี่ยวกับพูดที่ผมชอบนะครับแต่ผมขอดัดแปลให้เป็นแบบนี้นะคลิปนี้จะเป็นพูดที่ผมชอบตอนดู 1-2 ครั้งแรกนะครับผมไม่รู้นะว่ามันจะตรงใจคนที่เขาขอไหมแต่แบบว่าพูดที่ผมนำมาในคลิปนี้ปัจจุบันผมก็ยังคงรู้สึกว่าเราประทับใจพวกเขาอยู่โอเคเราไปเริ่มดีกว่าครับผม Let's go ก็ฮูรุนนั่นเองนะครับฮูรุนเนี่ยตั้งแต่ผมตอนดูครั้งแรกผมค่อนข้างชอบตัวละครนี้มากเลยนะไอ้ช่วงตอนที่10มั้งตอนที่11ตอนที่เคียวสตาร์หรือฮิคารุเหมือนแบบโดนแย่ปากกาแล้วเหมือนแบบแกดาวๆอ่ะคือเป็นสถานที่เลวร้ายแล้วเหมือนแบบฮูรุนก็ช่วยพีเคียวรอดออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้แล้วมันมีอีกหลายเหตุการณ์นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วผมชอบแบบด้วยความว่าแกเป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนแบบแกต้องคอยรับมือกับความน่าปวดหัวของฟัวที่แบบต้องแรกๆมันก็ไม่ได้น่าปวดหัวมากเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปความน่าปวดหัวของน้องแกมันก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นแล้วยิ่งเป็นไอ้ร่างยูนิคอร์นเนี่ยแม่งโคตรน่าปวดหัวเลยมันน่าปวดหัวจนถึงขนาดที่ฟูรุนยังบอกว่าแบบสกิลความน่าปวดหัวซะแล้วต่อไปเป็นคนของคณะ4คุณหมอพีเคียวนะครับลาบิลินนั่นเองนะครับในบรรดา3คุณหมอฝึกหัดของคณะ Healing Good P เคียวผมชอบลาบิลินมากที่สุดดูเป็นคนที่พึ่งพาได้และยังเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างโนโนกะเสมอและตอนที่โนโนกะนั้นโยนยัดเมกะพาร์ทเข้าท้องเนี่ยลาบิลินก็ช่วยเอาสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของโนโนกะนั้นออกมาได้ต่อไปเป็นคนของคณะ Face P เคียวนะครับซึ่งทางเราก็เคยได้ทำคลิปของเขาไปแล้วอย่างทัสนั่นเองนะฮะบทบาททัสส่วนใหญ่จะหนักไปทางให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือเราสมาชิกเฟสพีเคียวและช่วงตอนที่เฟสพีเคียวเนี่ยเหมือนร่างกายของพวกเขาเนี่ยมันเหนื่อยจากทั้งเต้นแล้วก็ออกไปสู้รบจากอีสแล้วก็ชาวและบูรินทัสก็บอกว่าเนี่ยโฟกัสสักอย่างในมุมมองของทัสทัสคงแบบประมาณว่าทำสักอย่างอย่าแบบจับปลา2มืออะไรประมาณนี้แล้วก็เสียงภาคไทยที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยต่อไปเป็นท่านผู้เฒ่าของเราพูดแห่งคณะดอกไม้อย่างฮาร์ดแคสต์พีเคียวใช่ครับคบเปะนั่นเองคบเปะอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากนะแต่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะโผล่มาช่วยเคียวบอสซัมเคียวมารีแล้วก็เคียวมูนไลท์ในตอนที่แบบในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยแล้วก็ชอบตอนที่แกโผล่มาช่วยในเดอะมูวี่ครับที่ไปปารีสต่อไปก็เป็นคุณครูของเราเจ้าหญิงนะครับใช่ครับมิเชลมัวร์นั่นเองถ้ามีคนมาถามผมว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมีผลต่อการเติบโตหรือพัฒนาการของเราเจ้าหญิงพีเคียวผมก็ปิดตาแล้วก็กระโดดตีลังกา2063แล้วตอบเขากลับไปว่ามิเชลมัวร์เพื่อนเอ้ยเธอสอนคิราระกับมินามิที่แบบมีความเป็นเจ้าหญิงอยู่แล้วเนี่ยให้ดูเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนที่โทวานั้นป่วยเนี่ยมิชามัวก็ส่งยาและยาแก้ไขไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านบัฟแล้วก็อโรมาเอาไปให้และผลงานที่โดดเด่นที่สุดในการสอนของเธอก็คือการสร้างเจ้าหญิงดอกบัวตูมนั้นให้กลายเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามใช่ครับเคียวฟอร่านั่นเองฮารุกะของเราจากเด็กบ้านนอกที่ทำโดยยายากิขายนั้นสู่เจ้าหญิงบุปผาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามคือในระหว่างทางเนี่ยมันก็ใช่ว่าแบบจะสอนวันเดียวเสร็จใช่ไหมมิชามัวก็แบบมันต้องค่อยๆสอนไปทีสเต็ปทีสเต็ปและบางทีต้องคอยห้ามความเบียวในตัวของฮารุกะต่อไปจะเป็นของไอหลวงโชคนะที่จะมาพูดในส่วนของมิวอ๋อสวัสดีครับผมคุณหลวงโชคนะผมขอใช้เวลาสั้นๆสักเล็กน้อยอย่างคิดที่ผมทำไปว่ามาชอบคูรุมิหรือมาชอบมิวกันเถอะผมได้พูดในส่วนของร่างมนุษย์มากกว่าร่างพูดร่างพูดเนี่ยมันก็มีความดีเหมือนกันเธอเป็นผู้ดูแลเจ้าชายต้องคอยปกป้องพวกโคโค่นัทและต้องคอยปกป้องบ่วงแห่งฝันแล้วก็ตลับกูดาบและคอยช่วยเหล่าพีเคียวในบางครั้งถ้าตัดเรื่องที่เธอนั้นตีกับโนโซมิของคุณโชคในจักรวาลนี้เนี่ยแล้วมาดูที่การซัพพอร์ตผมว่าเธอก็ไม่ได้แย่นะ
แทนให้เป็นอุปกรณ์ให้โนโซมิใช้ไฟล์ explosion อีกและต่อไปก็เป็น2เจ้าชายจากอาณาจักรพาลูมิแอร์ที่หนีลี้ภัยมาอยู่ที่ดาวโลกของเราและพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็จะเป็นสามีที่ดีของเคียวดีมแล้วก็เคียวมินอีกต่างหากใช่ครับโคโค่กับนัทนั่นเองบทบาททั้ง2คนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอยให้คำแนะนำแก่ทุกคนในทีมพีเคียวไฟท์แต่ส่วนใหญ่จะไปตกที่โนโซมิกับโคมาจิมากกว่าโคโค่กับโคมาจิโคโค่นั้นอะไรนะเอาใหม่ไหมโคโค่เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นและสามารถทำให้คะแนนที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินของโนโซมิเนี่ยไอตอนที่11เนี่ยคือให้กลับมาดูดีอีกครั้งได้แต่ผมไม่รู้นะว่าโคโค่เคยสอนภาษาอย่างอื่นไหมอังกฤษคณิตอะไรพวกเนี้ยคือเห็นแต่แบบเป็นพวกญี่ปุ่นอะและสามารถปลดล็อกทำให้โนโซมินั้นอยากเป็นคุณครูที่จะคอยมอบความหวังและความฝันให้แก่นักเรียนของเธอในอนาคตส่วนโคมาจิกับนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยจะเป็นคนรออ่านนิยายของโคมาจิแล้วคอยบอกว่าตรงจุดนี้เธอควรต้องแก้ไขนะมันยังขาดอยู่นะแต่แบบที่ผมบอกว่ามันแปลกๆไอตอนที่16อ่ะเหมือนแบบคำพูดของนั้นมันแรงอ่ะคือมันจริงอ่ะมันเป็นความจริงที่แบบติดดาบอ่ะนัทพูดว่านิยายของเธออ่ะมันไม่คู่ควรกับการเป็นหนังสือนะแล้วตอนนั้นโคมาจิก็แบบช็อกไงแบบเหมือนแบบมีคนมาพูดแบบนี้ตรงๆใครมันจะรับได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วนิยายไอตอนที่16ก็ได้รับรางวัลชมเชยนัสภายนอกเนี่ยจะเหมือนแบบเป็นคนที่เย็นชาดูแบบชิวๆอ่ะดูแบบไม่ค่อยสนใจใครแต่ลึกๆนัสเนี่ยเป็นคนที่ห่วงใยทุกคนในทีมของพีเคียวไฟท์คนสุดท้ายของลิสต์นี้นะครับก็เป็นฮัมมี่นะครับรู้สึกแบบนี้นะฮัมมี่เนี่ยเหมือนเข้ามาสานความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของฮิบิกิกับคานาเดะเนี่ยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเอาเพื่อนของเขาเนี่ยเซเลนหรือเอเลนเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ในทางที่เป็นทางสว่างไม่ต้องไปอยู่ในทางมืดในเนื้อเรื่องช่วงต้นๆเลยช่วงแบบยังไม่เกิด EP ที่20มั้งคือฮิบิกิกับคานาเดะเนี่ยมักจะแบบทะเลาะกันคือจ้องจะตุ้ยท้องกันตลอดเวลาแต่พอฮัมมี่เข้ามาเนี่ยฮัมมี่ก็แบบค่อยๆนะแบบอย่านะไม่เอานะเมียวอย่าทะเลาะกันนะหรือตอนนึงนั้นตอนที่16ที่แบบให้ทั้งสองคนเนี่ยสลับบ้านกันเนี่ยเออนั่นผมก็ชอบนะดูเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ฮัมมี่กับเซเรนเนี่ยฮัมมี่ก็มักจะพยายามบอกให้เซเรนเนี่ยอย่าทำนะแบบมันไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่เซเรนก็มักจะตะโกนกลับไปว่าเองน่ะหุบปากไปซะไอ้แมวหัวขี้เลื่อยถ้าพูดมาเดี๋ยวฉันจะเอาอาจารย์แดนมาเลียนะแต่ถึงยังไงฮัมมี่ก็เชื่อมั่นในตัวเซเรนเสมอถ้าบ้านเราใช่ไหมจะมีคำที่ชอบพูดว่าแบบลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเนี่ยอยู่บ้านแล้วเป็นแบบคนกอกน้ำกอกท่าแต่สวีเนี่ยมันจะมีแบบว่าเซเรนของฉันเป็นคนดีนะเมียวเขาน่ะเข้ามาเพื่อสาความสัมพันธ์ของพวกเธอทั้งสองคนนะเมียวโอเคนะครับนี่เป็นช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่ม Subscribe ผมหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณหลวงโชคเขาพูดอะไรไม่ดีผมขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ